คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาโดยชัยนพลจัดทำโดยอุทยานธรรม The Foolish, The Clever, The Wise by ชัยนพล Produced by อุทยานธรรมว่าด้วยความเป็นไปได้คนโง่ชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปไม่ได้จึงขังตนเองในความเกียจคร้านชีวิตตกต่ำคนฉลาดชอบคิดว่าทุกสิ่งที่หวังเป็นไปได้จึงทะยานไปในตัณหาไม่รู้จบชีวิตกระเจิดกระเจิงคนเจ้าปัญญาย่อมเห็นว่าในบรรดาสิ่งที่หวังบางสิ่งเป็นไปไม่ได้บางสิ่งเป็นไปได้ในบรรดาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนั้นบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ถาวรบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ชั่วคราวและในบรรดาสิ่งที่เป็นไปได้นั้นบางสิ่งไม่มีประโยชน์บางสิ่งมีประโยชน์เขาจึงปรับความหวังให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ที่มีประโยชน์และปรับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ชั่วคราวให้เป็นไปได้มากขึ้นชีวิตจึงอยู่กับความหวังและการพัฒนาโดยลำดับPossibility. The foolish think all of their wishes are impossible, putting no effort into achieving anything, letting their lives slide. The clever think that all of their wishes are possible, and fly after their infinite imaginations, struggling too much with their lives. The wise realize that some of their wishes are practical, while some are not, and some of the practical ones are valuable.While some are not. They focus their energies on the practical and the valuable, achieving success in their lives. ว่าด้วยการบริหารความรับผิดชอบคนโง่ชอบแบกความรับผิดชอบจึงกดดันตนเองและเครียดตลอดเวลาคนฉลาดชอบถือความรับผิดชอบจึงวิตกกังวลและระแวงอ่อนๆตลอดเวลาคนเจ้าปัญญาชอบจัดระบบความรับผิดชอบกระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบอย่างสมดุลกันในระบบรวมแห่งการกระจายจึงบริหารอย่างสบายและมีผู้ร่วมรับผิดชอบมากมายManaging responsibility. The foolish seek responsibilities. They are pressured and stressed all the time. The clever shoulder responsibilities. They are worried and tired all the time. The wise delegate and share responsibilities. They are content and enjoy balanced lives.